อข่าวโดยสำนักข่าว INN เปรมชัยมาตามนัดถึงศาลทองผาภูมิฟังศาลฎีกาชี้ชะตาคดีล่าเสือดำนายเปรมชัยกนสูตรนายธนีทุมมาศนายยงโดดเครือจำเลยในคดีร่วมกันล่าเสือดำในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมกับทีมทนายความเดินทางมาฟังคำพิพากษาศาลฎีกาที่ศาลจังหวัดทองผาภูมิตามกำหนดนัดหมายของศาลโดยนายเปรมชัยนั่งรถยนต์แลนด์โรเวอร์สีดำหมายเลขทะเบียนวแหวนขอไข่3858กรุงเทพมหานครมาถึงศาลในเวลา 9:00 น.โดยมีการใช้ผ้าก๊อซปิดที่ตาซ้ายและใช้ไม้เท้าช่วยพยุงเดินขึ้นศาลแต่ยังไม่ทราบว่ามีอาการเจ็บป่วยจากอะไรสำหรับคดีนี้มีจำเลยทั้งหมด4คนแต่จำเลยขอยื่นฎีกา3คนเว้นนางณทีเรียมแสนแม่ครัวซึ่งเป็นจำเลยที่3ไม่ยื่นฎีกาต่อเนื่องจากในชั้นอุทธรณ์โทษจำคุกรอการลงอาญาไว้2ปีซึ่งเมื่อมาถึงทั้ง3พร้อมทนายความขึ้นไปรอฟังคำพิพากษาภายในห้องพิจารณาคดีโดยคดีนี้ต่อสู้มาเกือบ4ปีหลังจากที่นายเปรมชัยและพวกได้ร่วมกันเข้าไปตั้งแคมป์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันตกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2561เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปพบและพบว่ามีการล่าเสือดำและซากเก้งไก่ฟ้าหลังเทาและปืนยาวอยู่ในครอบครองของนายเปรมชัยจึงคุมตัวมาสอบสวนที่สภ.ทองผาภูมิพร้อมกับแจ้งข้อหารวมทั้งหมด6ข้อหานายกรัฐมนตรีฝากขอบคุณทุกกำลังใจยืนยันไม่ท้อเร่งแก้ปัญหาประชาชน2เดือนล่าสุดแจ้งเบาะแสร้องทุกข์ผ่านช่องทาง1111จำนวน 58,344 เรื่องนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยรายงานสถิติการแจ้งเบาะแสเรื่องร้องทุกข์และข้อเสนอแนะผ่านช่องทาง1111ของรัฐบาลศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง6ธันวาคม2564พบว่ามีเรื่องร้องทุกข์ข้อเสนอแนะและข้อสอบถามข้อมูล 58,344 เรื่องโดยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา5อันดับที่มีเรื่องร้องทุกข์มากที่สุดได้แก่1ประเด็นด้านการรักษาพยาบาลเช่นการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน2ปัญหาเรื่องการใช้รถใช้ถนนโดยขอให้เร่งดำเนินการซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ3ประเด็นเสียงรบกวนเช่นขอให้แก้ไขปัญหาเสียงดังรบกวนจากการรวมกลุ่มดื่มสุรา4ประเด็นเรื่องของไฟฟ้าขอให้แก้ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างริมทางดับไฟฟ้าดับบ่อยครั้งและ5ประเด็นการเมืองเช่นชมเชยให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีในการบริหารประเทศขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีมีนโยบายสนับสนุนเรื่องการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนผ่านช่องทางการให้บริการทั้งสายด่วนรัฐบาล1111ตู้ปน1111หรือผ่านเว็บไซต์เพื่อให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและแก้ปัญหาตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันยังช่วยกันพัฒนาการดำเนินการของรัฐบาลในการรับมือกับประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจพร้อมฝากขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งผ่านทุกช่องทางถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลซึ่งนายกรัฐมนตรีไม่มีย่อท้อและจะเร่งดำเนินการตามนโยบายต่างๆให้เป็นรูปธรรมต่อไปปิดท้ายกันที่สถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกค่ะตอนนี้ติดเชื้อไปแล้วกว่า 267.3 ล้านรายเพิ่มขึ้นมาอีกกว่า 500,000เว็บไซต์ Worldometer รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่8ธันวาคม2564ช่วงเวลาประมาณ 7:00 น.ตามเวลาในประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อทั่วโลกไปแล้ว 267,333,009 รายเพิ่มขึ้นถึง 564,965 รายและเสียชีวิตไปแล้ว 5,285,451 รายสหรัฐยอดการติดเชื้อมากที่สุดอันดับ1ของโลกตอนนี้ติดเชื้อทะลุไป 50,241,402 รายค่ะวันเดียวเพิ่มขึ้นถึง 82,816 รายส่วนอินเดียติดเชื้อ 34,656,506 รายบราซิลติดเชื้อ 22,157,726 รายอังกฤษติดเชื้อ 10,563,341 รายวันเดียวป่วยเพิ่มถึง 45,691 รายและรัสเซียติดเชื้อ 9,864,845 รายเพิ่มขึ้น 31,096 รายส่วนประเทศไทยก็อยู่ลำดับที่24ของโลกค่ะจบการเสนอข่าว 10:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN